สวัสดีครับทุกคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเฟรมนะครับที่ใช้ในการวาดภาพสีอะคริลิกนะครับซึ่งเฟรมตัวนี้ก็เป็นเฟรมขนาดเล็กนะครับสูงประมาณ20ประมาณ20กว้างก็ประมาณ23นะครับประมาณ23ได้ก็ได้มาในราคาประมาณ10กว่าบาท13บาทนะครับเมื่อได้มาแล้วเฟรมก็จะมีลักษณะเป็นผ้าบางๆนะครับเป็นผ้าบางๆไม้ก็เป็นไม้น่าจะเป็นไม้อัดนะครับแล้วก็จะไม่มีการแม็กแต่ว่าจะใช้เป็นกาวหรือไม่ก็เป็นเทียนน่าจะเป็นกาวมากกว่านะครับก็ได้มาเป็นลักษณะอย่างนี้แบบนี้เราจะนำมาวาดภาพยังไม่ได้นะครับก็จะต้องทำการลงสีพื้นก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลงสีพื้นเฟรมนี้กันนะครับซื้อมาลองใช้ดูก่อนนะครับ2อันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะต้องปูผ้าก่อนสีที่ใช้วันนี้ก็เป็นสีอะคริลิกนะครับก็จะเอาสีอะคริลิกสีขาวมาลงเป็นพื้นแต่ว่าในการลงพื้นเนี่ยเราก็จะไม่ใช้เนื้อสีเยอะจนเกินไปนะครับเราจะใช้เป็นเนื้อสีผสมน้ำนะครับสีอะคริลิกนี้เวลาเขียนภาพก็จะใช้น้ำเป็นตัวช่วยประสานเป็นตัวช่วยละลายสีไม่ให้เข้มจนเกินไปแล้วก็จะใช้ประหยัดสีด้วยนะครับในกรณีที่ลงสีพื้นถ้าเป็นสีน้ำมันก็จะใช้น้ำมันมาช่วยแต่สีน้ำก็จะใช้สีอะคริลิกเนี่ยก็จะใช้น้ำมาช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตวงก่อนปกติแล้วเวลาลงสีพื้นเนี่ยก็จะไม่ตวงแต่อันวันนี้ขอตวงก่อนนะครับลองดูว่าประมาณไหนได้นะครับก็จะใช้สีสักช้อนแล้วกันสีที่ใช้เป็นสีของ Beauty นะครับซื้อมาป่องเล็กทดลองใช้ก่อนประมาณ30กว่าบาท1ช้อนสัก2ช้อนแล้วกันสี2ช้อนเดี๋ยวจะลองใช้น้ำสัก1ช้อนนะครับสี2ตอนน้ำ1เดี๋ยวลองคนดูก่อนนะครับว่าความหนืดมันได้ไหมยังลงได้อยู่ครับน้ำเป็น1ขอเป็น 1.5 แล้วกันลองดูครึ่งช้อนลำบากนิดนึงครับตั้งแล้วกันสองเลยก็ได้สองต่อสองโอเคนะครับลองดูสองต่อสองแล้วเราก็คนเข้ากันให้ทั่วปกติแล้วเวลาลงสีพื้นเฟรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะกะเอาแต่อันนี้ลองดูนะครับโอเคได้ครับถ้าเป็นเฟรมที่ผ้าที่หนากว่านี้เนี่ยอาจจะใส่น้ำละอีกแต่นี้เป็นผ้าค่อนข้างบางสีก็จะไปช่วยอุดในส่วนของผ้ารูผ้าที่มันบางๆนะครับแต่เป็นไม้ที่ทำเนี่ยที่สั่งมาน่าจะเป็นไม้อัดไม่แน่ใจว่ามันจะพองไหมเดี๋ยวลงสีแล้วหลังจากที่ภาพแห้งแล้วหลังจากที่เฟรมแห้งแล้วเดี๋ยวจะมาวาดภาพกันให้ดูนะครับเป็นภาพเล็กๆนะครับจากสีอะคริลิกก็ฝากกดติดตามนะครับ
เข้ามาพูดคุยกันคอมเมนต์กันนะครับโอเคครับจะได้เห็นได้ว่าบัญชีมีรอยทะลุบ้างนะครับด้านหลังนะครับมีสีทะลุมาเราก็เอาพวกกันไปเกลี่ยเคลียร์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเอาไปพึ่งแดดให้แห้งนะครับแล้วก็จะเรามาวาดกันว่าเฟรมในราคาเฟรมราคาถูกเนี่ยสามารถที่จะวาดภาพได้ไหมนะครับเก็บกรอบไปนิดนึงปกติแล้วเวลาที่ขึงเฟรมตึงๆนะครับถ้าเราลงสีแล้วเนี่ยภาพมันก็จะอยู่ตัวนะครับมันก็จะแน่นเหมือนการทากาวอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดยังไม่ลงสีเนี่ยภาพมันก็จะตึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปพึ่งแดดนะครับหลังจากแห้งแล้วเดี๋ยวจะมาลองวาดภาพกันให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะทำอันต่อไปอันที่2ขอปิดคลิปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมช่วยฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็เข้ามารับชมคลิปต่อๆไปกันสวัสดีครับ